สวัสดีค่ะดูมดเดินขบวนไปไหนกันคะเดินขบวนขึ้นต้นพริกกันค่ะเก่งมากค่ะขึ้นไปถึงยอดต้นพริกเลยขึ้นแล้วค่ะขึ้นต้นพริกมดขึ้นต้นพริกเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะมดเก่งมากค่ะขึ้นไปยังยอดต้นพริกเลยขึ้นต้นพริกเป็นสัญญาณไม่ดีนะคะเพราะมดจะคาบเพี้ยขึ้นมาแล้วเพี้ยมากินน้ำเลี้ยงจากพืชแล้วเพี้ยก็ปล่อยน้ำหวานออกมาค่ะมดก็มากินน้ำหวานจากเพี้ยค่อยทีค่อยอาศัยกันไปมดไม่ได้มาดูดกินน้ำเลี้ยงเหมือนพวกแมลงค่ะแต่เขาจะมาดูดกินน้ำหวานจากพวกเพี้ยปล่อยออกมาดังนั้นถ้าเราปล่อยไว้นะคะพริกต้นนี้จะถูกเพี้ยกินน้ำหวานจนแห้งเหี่ยวตายค่ะปล่อยแบบนี้ต้องตายแน่ต้องกำจัดด้วยสารฟีนอลค่ะจากยาพาราตามด้วยยาสูบหรือว่ายาเส้นค่ะที่เราหมักไว้1คืนแล้วยาสูบหรือว่ายาเส้นนะคะจะมีส่วนผสมของสารนิโคตินค่ะสารนิโคตีนในยาสูบหรือว่ายาเส้นให้เป็นสารไล่แมลงจำพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟที่มาคอยดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชค่ะส่วนของน้ำส้มสายชูค่ะมีความเป็นกรดสูงที่ช่วยให้ฆ่าเพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีส่วนน้ำยาล้างจานนะคะช่วยให้เป็นสารจับใบป้องกันเพี้ยแมลงหนอนคุมต้นไม้และใบได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้เรามากำจัดเพี้ยแมลงหนอนมดด้วยสูตรนี้กันค่ะขั้นแรกตำบดยาพารา2เม็ดให้ละเอียดก่อนค่ะไม่มีครกมาตำนะคะหาวัสดุใกล้ตัวมาตำยาพาราค่ะตำยาพาราละเอียดดีแล้วเราจะใส่ยาสูบค่ะที่เราหมักไว้แล้ว1คืนสำหรับยาสูบนะคะเราใส่แค่น้ำเปล่าไปหมักไว้1คืนค่ะไม่ได้ใส่เหล้าขาวนะคะจึงไม่มีความฉุนรุนแรงเท่าไหร่เทใส่ถ้วยค่ะ50ซีซีกรองก่อนนะคะเพราะว่าเราจะนำไปฉีดพ่นในยาเส้นนะคะจะมีส่วนประกอบของสารนิโคตีนค่ะที่นำมาเป็นสารไล่เพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีแมลงจำพวกค่ะพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟที่คอยมาดูดน้ำเลี้ยงของพืชทั้งยอดและใบทำให้พืชเราเสียหายตามด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำยาล้างจานที่ช่วยให้เป็นสารจับใบได้ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่ในปุ๋ยหมักหรือยาที่เราฉีดพ่นไปก็จะช่วยให้ยาดูดซึมเข้าตัวเพี้ยได้ดีส่วนผสมตัวสุดท้ายค่ะคือน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะในส่วนประโยชน์ของน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูมีกลิ่นที่ฉุนค่ะพวกเพี้ยแมลงไม่ชอบคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีอีกครั้งนึงค่ะแล้วผสมกับน้ำเปล่า2ลิตรค่ะพร้อมฉีดคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะมดขึ้นต้นพริกแบบนี้ให้ฉีดบริเวณรอบๆของโคนต้นพริกเลยค่ะไปให้ทั่วเลยนะคะรอบโคนต้นของพริกจะทำให้มดมีกลิ่นฉุนค่ะไม่ขึ้นต้นพริกอีกรวมถึงฉีดที่ต้นของพริกด้วยค่ะสำหรับการฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดใต้ใบของพริกค่ะเพราะว่าเพี้ยอยู่เพี้ยจะอยู่ใต้ใบของพริกให้เราจับกิ่งพริกหงายค่ะจะฉีดง่ายที่สุดฉีดให้ทั่วเลยนะคะที่มีเพี้ยอยู่การใช้ยาพาราที่มาผสมกับตัวยาตัวอื่นเพื่อเป็นการฉีดพ่นรับพืชยาพาราจะมีสารฟีนอลในการผลิตยาสารฟีนอลนี้นะคะยังถูกใช้เป็นสารผลิตยาเป็นสารกำจัดวัชพืชและยังถูกใช้เป็นสารส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียและไวรัสค่ะฉะนั้นยาพาราจึงนิยมมาเป็นส่วนผสมมาทำเป็นปุ๋ยเป็นยาบำรุงต้นไม้ค่ะสำหรับยาฉีดไล่แมลงสูตรนี้นะคะฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งได้เลยค่ะทดลองทำแล้วค่ะได้ผลจริงจึงบอกต่อค่ะ